ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของไร่สุวรรณแล้วก็มีดอกไม้สวยมากเลยเยอะแยะเลยนะคะเขาปลูกเอาไว้ตามทางบรรยากาศดีมากแม้จะร้อนไปสักหน่อยตอนนี้ฝนก็ถ้าจะใกล้มาละมาตามมาเก็บข้าวโพดนี่แหละข้าวโพดแห้งที่เรากินกันPEAR_everyday แล้วก็มีแฟนเพจด้วยนะคะติดตามกันใหม่นะบ๊ายบาย